คนต่อไปดีกว่าแอร์ครอบครัวของน้องณเดชน์คุกิมิยะนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่น่ารักทุกเทศกาลเลยนะคะ อย่างเช่นประเพณีที่สำคัญนะในวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นก็คือการส่งน้ำพระแล้วก็การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะหลายครอบครัวก็ไม่ลืมความเป็นไทยอันดีงามนี้ค่ะเราก็เลยได้เห็นภาพความน่ารักนะสายกตัญญูอย่างน้องแบร์รี่นั่นเองนะคะก็ไม่พลาดที่จะตื่นเช้าขึ้นมาส่งน้ำพระนะคะก่อนที่จะไหว้ขอพรพระในบ้านเรียกได้ว่าชื่นใจแม่แก้วแล้วก็พ่อโยชิโอะมากๆเลยค่ะใช่พระในบ้านที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละนะคะฝั่งณเดชน์ทำแล้วหวานใจก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะหนุ่มย่านะคะ เขาก็แต่งไทยส่งน้ำพระสวยๆอยู่ที่บ้านแล้วก็ถ่ายภาพกับครอบครัวนะคะ นี่หนูย่าย่าดูภาพกันไปส่งน้ำพระปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะเราควรจะเขาบอกว่าให้เอาพระบนหิ้งพระของเราเนี่ยเอาลงมาทำความสะอาดแล้วก็มีการส่งน้ำพระขอพรนะคะ1ปี1ครั้งนี่ก็เป็นภาพถ่ายครอบครัวน่ารักเชียวใส่ชงใส่ชุดนี่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 มีคลิปด้วยนะคะใส่อะไรก็สวยเนาะใช่อืมน่ารักมากๆเลยค่ะอ่ะ